ช่วยเหลือเขาพอช่วยเหลือเสร็จแล้วเขาไม่คืนเงินเราคือเป็นเงินที่จำนวนมากพ่อแม่พี่น้องรู้เขาก็พากันตำหนิแล้วก็โทษเราอย่างมากเลยเป็นหนี้แล้วไม่มีความหวังเป็นหนี้แล้วไม่ทราบว่าจะมาจากทางไหนให้เราขอพระเจ้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณสำหรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณพระเจ้าว่าไฟวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉันมากค่ะจากดิฉันเป็นนักธุรกิจซึ่งธุรกิจเราก็ไม่ได้มีปัญหานะคะธุรกิจเราไปได้ดีมากตอนนั้นค่ะแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาหาเขาขอให้เราให้ความช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือเขาพอช่วยเหลือเสร็จแล้วเขาไม่คืนเราคือเป็นเงินที่จำนวนมากเราให้ในส่วนตัวเราไปบ้างแล้วในส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปหยิบยืมคนอื่นมาให้มันเป็นการที่เนี่ยเกิดจากจุดเล็กๆน้อยๆที่เขามายืมไปมานะคะเงินจำนวนนี้เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มพูนมาจนเป็นจำนวนเงินที่เป็นหลายล้านบาทแล้วทางบ้านเขารู้พ่อแม่พี่น้องรู้เขาก็พากันตำหนิแล้วก็โทษเราอย่างมากเลยในช่วงขณะนั้นที่ฉันเป็นคริสเตียนมาแล้ว18 ปีนั้นเราไม่ได้รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราเป็นพระเจ้าเองเรานำเองเราทำเองเลยค่ะทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหามากแล้วเราก็ไปโบสถ์นะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ไปอย่างนั้นนะคะก็ไม่ผิดอะไรกับชาวโลกทำให้ที่บ้านเขาก็ไม่พอใจเราก็ต้องตัดสินใจหาที่ใหม่ที่จะอยู่เพราะว่าคุยกับเพื่อนปรึกษากันว่าเราขอพักด้วยนะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราอยู่บ้านเราไม่มีหนทางที่จะจ่ายหนี้คืนเขาเพราะว่าหนี้จำนวนขนาดนี้มันเยอะมันหลายล้านก็มีเพื่อนที่เป็นโบสถ์ไฟเขาก็มารับเราก็บอกไปโบสถ์เรานะโบสถ์เราโบสถ์ไฟเราเขาบอกว่าเป็นโบสถ์ของทางสายของอาจารย์หมอวรุณเราบอกโอ้ค่ะๆไปเคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันอาจารย์หมอเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเรายอมทุกอย่างเราก็ได้ไปรับไฟกับอาจารย์หมอทำให้เราเปลี่ยนนะคะพี่น้องเริ่มเปลี่ยนเลยเริ่มจากที่เรามีความไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นแต่ก่อนถ้ามีอะไรเราจะไว้วางใจมนุษย์แล้วเราก็จะหาทางออกโดยที่มนุษย์เป็นคนที่คิดให้คนนั้นบอกอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ตามเขาแต่ตอนนี้อะไรเราจะถามพระเจ้าถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พี่น้องในคริสตจักรเขาก็เป็นพยานด้วยเขาเป็นหนี้เท่านี้10คนหนึ่ง10ล้าน20ล้าน30ล้านแล้วก็พระเจ้าก็พลิกฟื้นเขาหมดเลยด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เขาได้รับการปลดล็อกหมดเลยเราก็มียิ่งมีความหวังอีกพี่น้องพอได้ฟังคำพยานแบบนี้ยิ่งมีความหวังอีกเชื่อว่าพระเจ้าต้องปลดล็อกเราได้ไฟของพระเจ้าดีจริงๆพี่น้องเผาทำลายหมดกระทั่งดิฉันไปได้งานตอนนั้นยังไม่มีงานนะตอนหลังมาพออธิษฐานมาพระเจ้าก็ให้งานบอกพระเจ้าลูกของงานที่ลูกทำและลูกถนัดเราก็เลยได้ทำโดยที่เราไม่มีทุนนะคะแต่พระเจ้าก็ให้งานมาโดยที่ให้คนที่มีทุนนะคะเป็นหุ้นส่วนกันที่มีทุนแล้วเขาให้แค่เราซื้อของแล้วก็ส่งให้เขาตามประเทศต่างๆที่เขาระบุมาเราก็ซื้อเราก็จัดส่งไปให้เขาค่ะเขาอยากได้อะไรเราก็จัดส่งกระทั่งจากเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นตันกลายเป็นคอนเทนเนอร์พี่น้องขอบคุณพระเจ้าเราได้ใช้หนี้คืนค่ะเพราะว่าหนี้หลายเจ้ามากค่ะแต่เราก็เริ่มทยอยจ่ายนะคะเริ่มเปิดใจกับเจ้าหนี้เริ่มคุยเริ่มทยอยจ่ายจะมากจะน้อยก็ได้จ่ายไปพระเจ้าก็ยิ่งอวยพรมาเราก็ได้จ่ายไปอย่างจัดมาก็แบ่งปันว่าเราเป็นหนี้เราต้องจ่ายใช่ไหมคะเราถวาย10รถสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าพรีเมียมแต่เราก็คุยกับพาร์ทเนอร์ก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันบอกว่าเราขอเราเอากำไรที่แตกต่างกับที่ชาวโลกทำสินค้าดีราคาไม่สูงมันกลายเป็นที่นิยมของลูกค้าเราก็ได้ยอดเพิ่มมาอีกแม้แต่ช่วงโควิดเราก็ได้ยอดเพิ่มจากเราเสียที่เสียทางไปพระเจ้าก็เริ่มคืนที่คืนทางมาให้เราค่ะอย่างเป็นหนี้เราก็ได้คืนไปถึงว่ายังไม่หมดแต่เขาตีตื้นมานะคะพี่น้องแล้วจากพี่น้องที่เขากลัวคริสเตียนก็บอกให้คริสเตียนทำไมเป็นอย่างนี้เขาก็กลัวคริสเตียนมากตอนนี้เขารับเชื่อกันนะคะเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราฉะนั้นพี่น้องที่คิดว่าเป็นหนี้แล้วไม่มีความหวังเป็นหนี้แล้วไม่ทราบว่าจะมาจากทางไหนให้เราขอพระเจ้านะคะเราไม่ต้องพึ่งมนุษย์ขอพระเจ้าแล้วกันแล้วพระเจ้าจะบอกว่าจะอวยพรผ่านงานหรือพระเจ้าจะบอกให้ใครเป็นพรมาสั่งของเราหรืออะไรค่ะดิฉันเชื่อว่าในเศรษฐกิจอย่างนี้ยุคแบบนี้ถ้าไม่ได้ไฟของพระเจ้าดิฉันก็ไม่มีความสว่างเหมือนกันไม่รู้จะไปสว่างที่ไหนพี่น้องโอ้โหหลายล้านแล้วมาในขณะที่ไม่มีต้นทุนมาเลยนะพี่น้องเกาะพระเจ้าไว้อย่างเดียวคือเป็นต้นทุนชีวิตของดิฉันคือพระเจ้าอย่างเดียวที่เป็นต้นทุนชีวิตให้ดิฉันเชื่อว่าถ้าพระเจ้าพลิกฟื้นดิฉันได้พระเจ้าก็จะพลิกฟื้นพี่น้องได้เหมือนกันนะคะไฟเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เราเข้ามาเองเรามาลองเองเราถึงจะรู้นะคะพี่น้อง
ถ้าไม่ลองเราไม่รู้และถ้าไม่ลองก็บอกไม่ถูกด้วยว่าเป็นยังไงแต่ท่านลองแล้วท่านจะติดใจและท่านจะรู้และท่านจะรอดนะคะขอบคุณมากค่ะพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะไปสวรรค์อยากจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยเอาความหายนะเอาคำสาปแช่งออกจากชีวิตของเราไปถ้าเรามาเชื่อในพระองค์พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้ชีวิตกับเราและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์เมื่อเราเชื่อ1ยอห์นบทที่4ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้ารักพี่น้องมากพระเจ้าอยากให้พี่น้องไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์หลังจากจากโลกนี้ไปและพระองค์อยากให้พี่น้องมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในโลกนี้มาเป็นลูกของพระเจ้าดีไหมครับง่ายมากตัดสินใจเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่พี่น้องจ่ายราคาให้แก่พี่น้องและพี่น้องอธิษฐานพูดมาดังๆต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากความบาปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับขอเชิญมาเป็นลูกของพระเจ้าผมจะนำท่านอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอบคุณพระองค์ที่ส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนหลังพระโลหิตที่ไม้กางเขนเพื่อยกความผิดบาปของลูกออกไปและนำพระพรและความชอบธรรมเข้ามาในชีวิตของลูกองค์พระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อขอพระองค์อวยพรลูกพิทักษ์รักษาลูกนำทางลูกใช้ชีวิตของลูกในนามพระเยซูลูกบังเกิดใหม่แล้ววันนี้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับที่มาเป็นลูกของพระเจ้าผมรับเชื่อพระเจ้าเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วนะครับไม่เคยผิดหวังเลยนะครับหาโบสถ์ที่ดีๆอยู่เรียนพระวจนะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานไปสามัคคีธรรมรับใช้พระเจ้าเติบโตไปในทางของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรักนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องสักที่หนึ่งในโลกนี้หรือไม่เราก็พบกันในสวรรค์นะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ